เดินทางมาถึงอีกหนึ่งคู่สำคัญครับเป็นนักชกจากอุซเบกิสถานนะครับเจอกับนักชกจากไทยของเราครับครับแววตาและรอยยิ้มของเขานี่ต้องชื่นชมจริงครับเสียงเพลงเสียงพินเสียงแคนมานี่รอยยิ้มกับคำว่าเซิงนี่โอ้มีความสุขมากคือมีความสุขมาจากข้างในข้างในเลยมันอยู่ในสายเลือดตัวตนของเขาเลย แต่มาดูแววตาบนเวทีว่าจะเป็นอย่างไรครับเอาละครับทางด้านของนักชกมุมขาวนะครับอันวาบอยนัสรอฟจอมโหดองศาเดือดครับเมืองสมคานะครับถิ่นที่เขามาสาธารณรัฐอุซเบกิสถานครับ171ซม66กกครับชกมวยไทยมาเกิน100ครั้งส่วนมุมดำครับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับฉายาเขาคือโคตรมวยแห่งสยามครับอายุนี่36ปีแล้วครับอายุนี่ถือว่าเยอะมากแต่รักษาสภาพร่างกายได้ดีมากครับคนจังหวัดมหาสารคามครับชกมาทั้งหมด333ครั้งโอ้โหเยอะจริงๆจะเยอะไปไหนชนะ282ครั้งแพ้49เสมอเพียง2ครั้งยอดมวย2พศครับปี42และปี51ครับคนนี้แหละครับเป็นคนที่บอกว่าเทียบน้ำหนักแล้วปอนต่อปอนทั่วฟ้าเมืองไทยและก็ทั่วโลกครับเขาไม่เคยเกรงกลัวใครเขาคือเสนชัยครับจำชื่อเขาไว้ครับคนนี้ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการถาวรเอียงอุบลนะครับให้คะแนน3ท่านก็มีชยุทธวรกิจอิทธิโชติกิติชัยอุทุมแล้วก็ประจักษ์เงางามครับวันนี้ชกด้วยการชกคาดเชือกครับท่านผู้ชมต้องจับตาดูแล้วครับเผลอไม่ได้มีแตกมีน็อกมีนับเพราะฉะนั้นอยู่หน้าจอทีวีช่อง3ให้ดีครับน่าสนใจนะครับผลงานของแสนชัยในไฟนี้ครับเป็นนักมวยคนเดียวครับที่ชกแล้วไม่เคยสูงกว่าคู่ต่อสู้ชาวจังหวัดมหาสารคามนะครับพูดถึงจังหวัดมหาสารคามนี่ก็ในวันที่25สิงหาคมนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าภาพจัดก้าวไปข้างหน้า35ปีคนดีสีอีสานนะครับก็มีจังหวัดมหาสารคามแล้วก็ชมรมมวยสยามภาคอีสานโดยร้อยตำรวจโทนิรันดร์ยศพลนะครับร่วมกับจังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าภาพนะครับมวยสารคามคนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมมวยสารคามชื่อแรงนี้ใช่ไหมแม่อยากเจอตัวจริงเหลือเกินอยากเจอใช่ไหม25ครับเอาโหคนอีสานไหมเมื่อคืนคนอีสานไหมครับฮะคนอีสานไหมผมเหรอคนอีสานสิครับคนอีสานก็กลับไปครับ25สิงหาคมนี้ครับไปเบิ่งกันครับแต่ก่อนจะไปมาดูนี่ก่อนแสนชัยโอ้โหดีแข้งซ้ายโอ้การคอเหลือไม่ได้แข้งซ้ายสวยมากนะครับนี่เหลือๆแค่ตะวันของการคอนะครับคู่จะสู้เขานี่ก็ไม่ธรรมดาฮะต้องเขม็งโอ้โหเดินเข้าหาน้อยคนครับที่จะเดินเข้าหาแสนชัยฮะคือพยายามตีหน้ายักษ์เดินขู่ครับคู่ชกของแสนชัยครับแสนชัยนี่ก็เจอมาหลากหลายแล้วนะครับไอ้กลัวไม่มีกลัวอยู่แล้วนะครับพยายามหาจังหวะหาช่องนะครับในการที่จะเรียกว่าโค่นคู่ต่อสู้ครับบอยนัสรอฟโอ้โหแข้งซ้ายครับนี่ครับแหมกระโดดถีบแต่จะถีบคืนครับบอยนัสรอฟไทยก็ชกละเอียดครับวันนี้ดูจากแววตาความมุ่งมั่นแล้วไม่ประมาทคู่ต่อสู้ครับมวยคาดเชือกเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมไอ้กลัวผมไม่กลัวหรอกแต่ผมไม่กล้าเพราะอะไรฮะมันจะเกี่ยวกับเรื่องหน้าตายากเพราะต้องใช้หน้าตาครับผมทำไมเอาละฮะดูฮะวงในเป็นยังไงแหมความสั้นเราเห็นได้ชัดครับว่าสั้นกว่าซ้ายสวยครับเตะบริเวณทับในครับแสนชัยครับเลือกออกครับซ้ายทำเป็นมวยนี่ระดับขั้นเทพครับแสนชัยอยู่ที่บนในสล็อปครับเดินเข้าหาก็จริงนะครับแต่ว่าตอนนี้เดินเข้าไปรับครับอาวุธที่ออกยัดเข้าไปเข้ามานี่หมัดขวานี่ก็เข้าไปครับแสนชัยเป็นนักมวยที่ชกมาหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยโอ้โหเตะก้านคอเหลือไม่ได้โอ้โหนี่ดูยังไงดูแล้วสายตานี่หลอกล่อยังไม่ธรรมดาครับที่ท่านผู้ชมไปแล้วนะว่าบุคคลคนนี้ยอดมวยแห่งสยามณเวลานี้นะฮะต้องยอมเขาจริงๆขยับเข้าหานะครับบอยนัสรอฟเจอแข้งซ้ายคืนด้วยขวาครับเนี่ยครับพอเกินถึง29ปุ๊บนี่แกปล่อยนะครับแสนชัยครับเก๋าเหลือเกินครับตีซ้ายช
กกับใครก็ไม่เคยได้เปรียบรูปร่างอยู่แล้วครับแสนชัยต่อให้ฮะแต่ว่าความเป็นมวยของเขานี่ต่อให้ได้สูงสูงสุดยอดครับสุดยอดชมกันไปดูแล้วเพลินนะแสนชัยชกตีซ้ายแล้วก็แทงแล้วก็ไปโหนครับโหนไม่พอโหนขึ้นไปจูบด้วยก็เดี๋ยวเมียกลับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟพระจอมเกล้าราชกระบังครับจังหวะวางแข้งซ้ายขึ้นซอกคอครับโอ้ยอดเยี่ยมครับจังหวะออกแข้งของแสนชัยครับอย่าลืมนะครับส่งข้อความที่โดนใจมานะครับในหัวข้อที่ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรที่ไทยไฟจัดตั้งสถาบันบริหารการจัดการกีฬาและสื่อคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งมาที่4838166นะครับ4838166เสื้อโปโลไทยไฟลักระบังจำนวน10รางวัลแล้วก็สายรัดกระเป๋าจากอีซูซูจำนวน20รางวัลด้วยกันครับส่งกันมาเยอะๆนะครับติดตามต่อครับยกที่2ยกนี้แสนชัยพามายืนอยู่กลางเวทีครับโอ้โหตวัดขึ้นก้านคออีกแล้วคืออาวุธออกมาแล้วดูเพลินนะครับอย่างที่คุณสมจิตบอกนะดูเนียนครับซ้ายตัด 1-2 ครับทางด้านของวัชนาลอฟความคล่องแคล่วความว่องไวต้องยกให้เขาครับคันนี้แต่อย่างที่เรียนไปครับว่าหมัดมวยเหมือนกล้วยปิ้งทิ้งได้ทั้งนั้นครับกำปั้นไม่มีรูโดยเฉพาะคาดเชือกนี่โอ้โหก็ฟาดกระตะกร้อนะฮะมีอาการบาดเจ็บอยู่เล็กน้อยนะครับทางด้านของแสนชัยครับครับวันนี้ก็เลยต้องชกละเอียดหน่อยคนมาเดียวกันกับดาบรันสารคามใช่แล้วนะครับดาบรันสารคามกับคนดีสีอีสานตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาหมัดขวาครับไม่ถึงครับเจาะล่างแล้วก็ขึ้นบนครับดูครับคือสายตาเนี่ยสายตามองล่างนะฮะแล้วก็ขึ้นบนทันทีเลยฮะเตะปั๊บดึงจังหวะสายตาหลอกล่อนี่ถือว่าคล่องแคล่วสายตาดีมากโอ้โหลูกนี้ดึงนิดเดียวกระตุกเหลี่ยมแล้วแทงเข่าซ้ายน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับแม้ว่าเราจะตัวเล็กกว่าแต่เราสามารถที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ตัวที่ใหญ่กว่าได้นะครับครับเพราะฉะนั้นนี่ของแบบนี้มันฝึกปรือกันได้มวยไทยนี่ไม่เคยทำร้ายใครอยู่แล้วนะครับถูกต้องฮะเพื่อป้องกันตัวนะครับครับโดยเฉพาะการเรียนมวยต้องเรียนเอาไว้สุขจิตยิมตอนนี้มีร้านกูโรตีชาชักอยู่ด้านหน้ายิมด้วยโอ้โหขายดิบขายดีปากช่องที่ปากช่องเลยโอ้โหคุณสมจิตนี่คุณจะเอาเงินไปเก็บไว้ไหนบ้างเนี่ยไหนจะร้านข้าวต้มไหนจะหมูย่างเกาหลีไหนจะโรตีชาชักต้องรีบทำอ้าวทำไปทำไปเดินหมัด 1-2 แม่ซ้ายไม่โดนครับเบอร์ดาสล็อปในครับในครับก็ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดนะครับทางด้านของเบอร์ดาสล็อปเนี่ยครับแสนชัยนี่แกเข้าออกเร็วมากแล้วก็ชกแบบโอ้มีความสุขแล้วเกิดครับต่อยมวยแม่ที่ตบเลยเขาจะสู้ด้วยล็อกยกนิ้วโป้งให้เยี่ยมมากแต่เตะไอ้ไม่โดนก็ดีครับยกนิ้วโป้งให้ถ้าเกิดเป็นยกนิ้วกลางเหมือนนักมวยไอแลนด์นี่ก็ยุ่งเลยนะมีเรื่องแล้วมีเรื่องแล้วไอบ้าโดนไปแล้วครับตอนนี้พักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาเรามาติดตามกันต่อนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไทยทีวีช่อง3แล้วก็ช่อง3 HD ช่อง33เราจะถ่ายทอดสดไปจนถึงเวลา20นาฬิกานะครับจากนั้นตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับติดตามกันต่อเนื่องได้เลยนะครับทางช่อง3 HD ช่อง28นะครับช่อง3 HD ช่อง28นะครับขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างครับบริษัทตรีเพชร Isuzu Cell จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตท. The Moving Innovation ครับความมันชมได้ต่อเนื่องครับหลังจาก2ทุ่มก็บิดไปช่อง28ช่อง3 HD ครับนะครับดูยกสุดท้ายยกที่3ครับแสนชัยยังขยับเข้าหาความคล่องแคล่วความว่องไวออกอาวุธดูเหนือกว่าคู่จะสู้ครับวันนี้นะสล้อมี่จะว่าแกนแม่แกนก็เดินไม่จริงนะครับคือก็รู้พิษสงแสนชัยแหละครับใครมาชกมวยไทยไม่รู้จักแสนชัยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ว่าค่อนข้างจะระวังตัวมากไปหน่อยต้องฮะแต่ครั้งหนึ่งของนักชกต่างชาติที่ได้ขึ้นกับแสนชัยนี่เขามีโปรไฟล์ที่ดีนะมีการตอบรับอุ้ยคือใครได้ชกกับยอดมวยของเมืองไทยไปเนี่ยเขามีโป
โปรไฟล์ที่ดีแล้วก็สามารถที่จะมีชื่อเสียงในต่างประเทศได้คือโดนกำปั้นแสนชัยโดนแข้งแสนชัยโดนตีนซ้ายตีนขวาแสนชัยนี่โม้ได้อะโอ้ I love you คือต้องการที่เอาไปคุยได้ต้องการโดนมากกันเถอะโดนมาเยอะโดนมาเยอะขยับเข้าหากับแสนชัยเนี่ยครับซ้ายครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้แล้วคืนไม่ได้ครับเตะแล้วขาครับสวยงามเหนื่อยครับบอยนาสล็อกเขาก็อยากทำมากกว่านี้ครับเพียงแต่ว่าจังหวะนี่ดูครับแสนชัยโชว์เลยครับตอนนี้แกกระโดดขึ้นมาถีบหน้าเน็ตยังกระตะก้ออันนี้หัวคนนะครับไม่ใช่ตะก้อถีบตรงกลางกระบาลแล้วเมื่อกี้นี้แม่แสนชัยเนี่ยแกที่จับทางลำบากฮะบอกตามตรงว่าใครชกด้วยเนี่ยปวดหัวครับคือผู้ชกก็ปล่อยเครียดไปด้วยครับดูครับคิ้วแกนี่เป็นเลข8ไปแล้วทางด้านของบอยนาสล็อกส่งสายตาด้วยแววตามาว่าโอเคออกมาชุดเตะขวาก็ยังวืดไปนี่ครับประสบการณ์มวยครับไม่มีลูกตกใจให้เห็นนะครับจะได้โชว์หรือเปล่าไม่รู้นะวันนี้มาที่กะโหลกครับที่กะโหลกเห็นตั้งใจไว้หลายรอบแล้วแล้วครับโดนเหมือนกันครับแสนชัยครับเหนือหลังนิดหน่อยครับแสนชัยยิ้มนี่มีควงด้วยควงขาไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดควงสาวเรายุ่งเรียบร้อยครับเนี่ยปีกเขาแตกครับพยายามเตะพับในครับบอลนัสล็อปแสนชัยดูเบอร์นัสล็อปมึงเล่นอะไรมึงเล่นอะไรคอยศูนย์มันเลยบางทีงงครับเต็มที่แล้วครับถือว่าสุดยอดของเบอร์นัสล็อปครับครั้งหนึ่งที่ชกกับแสนชัยขอเสียงให้กับนักมวยทั้งสองท่านด้วยนะครับโอ้โหต่อยกันสนุกจริงสุดยอดคนที่ต่อยมาต่อยสนุกต่อยเอนเตอร์เทนด้วยมีเสียงเฮฮาด้วยนะมีภาพโคตรป่วยมาด้วยเดี๋ยวมีภาพช้าให้ได้ชมนะครับนี่ครับทีไม่โดนครับเจอแต่ก้นไปทีนึงเกี่ยวแล้วพยายามโยนเข่าซ้ายครับแสนชัยขวาล่างครับเสียหลักครับแม่ลูกนี้โดนทีมหน้าเน็ตนึกว่าลูกตะก้อหรือยังไงครับเนี่ยสงสัยเห็นสีสันของคุณในสล็อตเป็นตะก้อผลการแข่งขันอยู่ในมือคุณเบ๊กครับเชิญครับคุณเบ๊กครับเอาละครับผมจะประกาศผลณบัดนี้ครับ The winner isผู้ชนะในแมตช์นี้ได้แก่แสนชัยพีเกแสนชัยมวยนายิมกรุงไทยแลนด์ไม่มีปัญหาครับเป็นไปตามคาดครับแสนชัยยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับชั้นเชิงชั้นดีด้วยครับรับการชูมือไปเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวมาแฟนๆของอีคิวซังพยัคฆ์สมุยปฐมศึกเต็ง1อองตวนสุสาครรอติดตามครับทางช่อง3 ทีครับพักก่อนสักครู่เดียวครับ